ห้วยหลวงตอนล่างพื้นที่ลุ่มน้ำแห่งอีสานตอนบนที่มีพื้นที่การเกษตรกว่า 861,961 ไร่แต่สภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นลุ่มต่ำกลับสร้างปัญหาหนักซ้ำซากทุกปีพื้นที่ส่วนใหญ่ลักษณะเป็นหนองน้ำบึงกุดอีกทั้งน้ำที่หนุนมาจากแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นมวลน้ำทั้งสองจะไหลมาชนกันพื้นที่กว่า 90,000 ไร่จะถูกน้ำท่วมแต่พอเข้าฤดูแล้งจะมีน้ำท่าเหลือเพียง 28.58 ล้านลูกบาศก์เมตรและฝนแทบไม่เคยตกพื้นที่นากว่า 685,774 ไร่ไม่สามารถทำนาปีได้ในฤดูฝนจำต้องเปลี่ยนมาทำนาปรังแทนโดยอาศัยน้ำทั้งหมดจากลำน้ำห้วยหลวงเป็นหลักด้วยวิธีการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแต่น้ำในช่วงนี้จะมีระดับต่ำมากนั่นจะทำให้ไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้เพื่อป้องกันน้ำในลำน้ำห้วยหลวงที่ระดับเก็บกักที่บวก160เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางไม่ให้ไหลย้อนมาท่วมจำนวนกว่า13แห่งและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำห้วยหลวงจำนวน3แห่งปรับปรุงผนังกั้นน้ำเดิมในจุดที่ต่ำหรือชำรุดเสริมผนังกั้นน้ำใหม่ในจุดที่ต่ำกว่าระดับกักเก็บและขาดช่วงจากผนังกั้นน้ำเดิมความยาวรวม 28.42 กิโลเมตรทำหน้าที่ช่วยป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเขตน้ำท่วมและช่วยควบคุมปริมาณน้ำโดยการรับน้ำในช่วงเวลาที่มีน้ำหลากเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 19,015 ไร่เพื่อบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมตามธรรมชาติให้ลดลงโครงการจะก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมืองสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมืองตั้งอยู่ที่บ้านแดนเมืองตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายโดยจะทำการขุดคลองชักน้ำจากแม่น้ำโขงลอดผ่านทางหลวงหมายเลข212ความยาว 1,344 เมตรไปเชื่อมกับลำน้ำห้วยหลวงอาคารบังคับน้ำควบคุมด้วยบานระบายน้ำขนาดความกว้าง 12.5 เมตรสูง7เมตรจำนวน3ช่องติดตั้งระบบสูบน้ำแบบ Vertical Mixed Flow Pump สามารถสูบน้ำได้สูงสุด150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินโดยการสูบน้ำจากลำน้ำห้วยหลวงที่เกินระดับควบคุมบวก160เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อช่วยลดเวลาของน้ำที่ท่วมขังและสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 18,000 ไร่ทั้งหมดจะกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนและช่วยบรรเทาการเกิดน้ำท่วมลดลง 54,390 ไร่จากเดิม 90,000 ไร่มาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นการพัฒนาชลประทานลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างโดยพัฒนาโครงการชลประทานขนาดกลางเชื่อมโยงแหล่งน้ำต่างๆเข้าด้วยกันพื้นที่ชลประทานโครงข่ายขนาดกลาง13โครงข่ายจำนวน 315,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่37ตำบล7อำเภอ2จังหวัดในฤดูแล้งสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 250,000 ไร่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตอาชีพการเป็นอยู่ของคนที่นี่ห้วยหลวงตอนล่าง